สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่าน YouTube นะครับวันนี้เป็นวันที่9มกราคมนะฮะซึ่งผมทำช่องสำรองนะครับไว้เพื่อทำคลิปนี้แหละนะครับก็คือถ้าเปิดสร้างรายได้แล้วจะทำอย่างไรนะครับการเปิดสร้างรายได้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าคุณต้องผ่านคนดูคลิปของคุณเนี่ย 4,000 ชั่วโมงนะครับหรือว่าคิดเป็น 240,000 นาทีและมีคน Subscribe มากกว่า 1,000 ซับขึ้นไปนะครับและนะครับคลิปของคุณต้องทำถูกกฎของ YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎลิขสิทธิ์และกฎชุมชนนะครับก็มี2กฎนะที่เขาสติ๊กมานะครับหากใครผิดลิขสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับการอนุมัตินะครับรวมถึงกฎชุมชนด้วยนะครับถ้าทำผิดกฎชุมชนก็จะไม่ได้รับการอนุมัติการสร้างรายได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้เราได้เลิกดีนะครับ9มกราคม62นะได้ทำYouTube ได้การอนุมัติการสร้างรายได้ให้ผมนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้แหละอ่ะแล้วเราจะดูอย่างไรนะครับว่าช่องได้รับการอนุมัตินะครับก็ต้องเข้าไปดูตรงหน้าของครีเอเตอร์นะตรงนี้เป็นหน้าของครีเอเตอร์สตูดิโอนะครับแล้วก็ไปที่ช่องครับไปที่ช่องนะไปที่คำว่าการสร้างรายได้ครับทั้งนี้นะครับถ้าคุณได้รับการอนุมัติการสร้างรายได้นะครับมันจะขึ้นตามรูปนี้เลยนะครับเป็นดอลลาร์สีเขียวนะครับเป็นดอลลาร์สีเขียวนี้นะครับเป็นดอลลาร์สีเขียวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคือกฎต่างๆที่เขาให้คุณใช้นะครับอ่ะแล้วนะครับหลายคนถามว่าแล้วจะเปิดโฆษณาอย่างไรนะครับการเปิดโฆษณาอย่างแรกเลยนะครับก็ให้ไปที่เครื่องมือการจัดการวิดีโอนะครับเปิดบันทึกคลิปนะครับเปิดบันทึกคลิปเครื่องมือการจัดการวิดีโอนี่นะเปิดบันทึกคลิปนะครับคลิปที่คุณคิดว่ามันจะสร้างรายได้ได้นะครับมันจะเป็นเนี่ยสีเขียวอยู่นะฮะสีเขียวอยู่นะครับโอเคเรามาเอาคลิปที่ยอดวิวสูงๆก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเรียงตามยอดวิวสูงก่อนแล้วกันนะครับเห็นได้ว่ามีรูปของการสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับเข้าไปแก้ไขแต่ละคลิปนะครับตัวอย่างนะแก้ไขครับแล้วก็เข้าที่การสร้างรายได้ครับแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับทำแบบนี้ทุกคลิปนะครับทำแบบนี้ทุกคลิปนะครับส่วนคลิปที่เป็น10นาทีเนี่ยคุณสามารถฟิกได้นะครับว่าคลิปควรจะมีโฆษณาขั้นกลางหรือว่าควรจะมีโฆษณาต่อท้ายได้นะครับอันนี้คือทำหนึ่งคลิปแล้วอันต่อไปนะครับก็ไปทำอีกคลิปหนึ่งทำทุกคลิปที่คุณมีนะฮะที่คุณมีเนาะทำทุกคลิปนะครับเอาตัวอย่างคลิปใหม่แล้วกันแก้ไขนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ครับแล้วมันจะมีปุ่มเปิดสร้างรายได้นะให้เลื่อนไปทางที่เขามาถูกเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทำอีกอันหนึ่งนะครับผมมาพามาดูตรงรายได้ที่มันเป็นคลิปยาวๆแล้วกันนะครับคลิปยาวๆที่เป็นคลิป10กว่านาทีนี่นะแก้ไขนะครับการสร้างรายได้ครับในคลิปที่มันยาวกว่า10นาทีนะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามันอัตโนมัติให้คุณนะมันจะฟิกให้เลยเห็นไหมครับตัวนี้นะมันจะกําหนดให้เองนะครับเราไม่ต้องกําหนดมันนะครับหรือว่าถ้าคุณจะแก้ไขนะครับในการโฆษณาขึ้นสมมติว่าผมจะแก้ไขโฆษณาขึ้นผมก็ต้องมาติ๊กคําว่าแก้ไขโฆษณาขั้นกลางพร้อมกันนะครับและก็ใส่เป็นนาทีไปนะครับอันนี้คือ5นาทีนะครับ5นาทีของคลิป58วินาทีของคลิปนะครับก็ประมาณ6นาทีนะเราจะแก้ไขก็คือ6คอลอน00นะครับผิดอ่ะ6คอลอน00นะครับคอมม่านะครับแล้วก็โฆษณาอันต่อไปนะครับ11คอลอน00ผมจะเป็น12คอลอน00นะครับหมายความว่านะครับผมจะโฆษณาตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือนาทีที่6นะครับนาทีที่6
นาทีที่12นะครับนาทีที่ 18.6 วินะครับทางนี้การขั้นนะครับก็คือขั้นด้วยคอมม่านะครับขั้นด้วยคอมม่านะครับไปจนถึงนาทีที่ 59.99 นะคือมันสามารถได้ชั่วโมงเดียวนะครับ 59.99 นะครับก็ประมาณนี้นะครับ YouTube เขาจะถ้าคนที่ยังไม่เคยตั้งใหม่นะครับ YouTube ก็จะตั้งเองให้นะครับอัตโนมัตินะครับในกรณีที่มันยาวเกิน10นาทีนะครับคลิปยาวเกิน10นาทีแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือคลิปยาวๆเราก็จะมาทำแบบนี้ทุกคลิปนะทุกคลิปเพราะว่าเราต้องเรียงในเรื่องของการสร้างรายได้ของเราผ่านโฆษณานั่นเองนะครับเนาะอันนี้ผ่านไปนะครับสำหรับคลิปใหม่นะก็คือเมื่อกี้ผมให้คุณทำการเข้าไปแก้ไขการเปิดการสร้างรายได้ทุกคลิปนะครับการเปิดการสร้างรายได้ทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปใหม่นะครับให้เข้าไปที่คำว่าช่องครับเราจะมาเซตนะครับว่าเริ่มต้นของการอัปโหลดเนี่ยให้มันเปิดสร้างรายได้เลยนะครับก็คือไปที่ตั้งค่าสำหรับการอัปโหลดนะครับแล้วก็ให้ไปติ๊กตรงสร้างรายได้ด้วยโฆษณานะครับตรงนี้นะให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับส่วนใครจะกำหนด description นะครับหรือว่าคำอธิบายเนี่ยก็กำหนดในนี้ได้เลยนะครับรวมถึงแทร็กต่างๆนะครับแทร็กต่างๆคุณอาจจะใส่แทร็กไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคราวนี้แทร็กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนนะก็คือแทร็กเนี่ยจะใช้เกี่ยวกับคำที่เป็นแทร็กที่ยอดนิยมนะครับเช่นแฮชแท็กต่างๆในแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีอย่างเงี้ยคือเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็ประมาณ50คำมั้ง50คำนะครับ50วรรค50วรรค50คำประมาณนั้นน่ะนะครับก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคใส่เสร็จแก้ไขเสร็จนะครับภาษาถ้าเป็นภาษาวิดีโอภาษาไทยนะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยถ้าจะเอาเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกเป็นไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่เกี่ยวข้องก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้หรือว่าพิมพ์ไปเลยว่าภาษาอังกฤษนะครับก็จะเลือกYouTube เขาก็จะกรองคนดูให้เราว่าไอเนี้ยเป็นภาษาไทยเนี่ยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคนดูเป็นคนไทยนะอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะกรองให้นั่นเองเนาะทำเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกนะครับให้กดบันทึกลืมบอกนะครับหมวดหมู่ของวิดีโอนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเป็น default นะครับในเรื่องของการอัปโหลดนะคุณสามารถกำหนดได้นะครับถ้าเป็นสายเกมก็เลือกเกมนะครับถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์คุณก็เลือกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับประมาณนี้นะแล้วกดบันทึกนะครับเท่านี้นะครับมันก็เขียนว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วนะฮะเท่านี้คุณก็จะเวลาอัพคลิปใหม่มันก็จะเปิดสร้างรายได้ให้เลยนะครับอัพคลิปผ่านคอมนะถ้าผ่านมือถือก็คุณก็ต้องไปถือว่าผมอัพคลิปผ่านมือถือเนี่ยคุณต้องไปเข้าที่แอป Y YouTube Studio เพื่อเปิดสร้างรายได้ใหม่นะครับมันจะเป็นบั๊กนิดนึงนะมันจะเป็นบั๊กนิดนึงนะครับก็ต้องไปเช็คใน YouTube Studio ว่าคลิปของเราเนี่ยเปิดสร้างรายได้ใหม่นะครับส่วนถ้าอัพในคอมนะครับเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาโฆษณาขึ้นเวลาไหนบ้างนะครับจะซอยโฆษณาแค่ไหนอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเอากี่นาทีกี่วินาทีนะฮะอย่างเช่นคลิปที่ผมหามาให้ดูเมื่อกี้คลิปตัวอย่างเนาะตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยผิดอันรู้สึกจะเป็นคลิปอีกอันที่มี100กว่า100กว่าวิวนะฮะอันนี้ซึ่งจะสามารถกำหนดได้นะครับว่าคุณอยากได้โฆษณาถี่ขนาดไหนทั้งนี้การโฆษณาถี่เยอะเกินไปก็จะมีผลกับคนดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีโฆษณาถี่เกินไปคนดูอาจรำคาญเนาะก็ทำให้เหมาะแก่คลิปของเราแล้วกันนะครับว่าเขาจะไม่ทำการกดอันจับเรานะฮะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับต้องทำอย่างไรนะฮะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ